ยทั่วไปนะครับความสูญเสียที่เกิดขึ้นนะครับก็จะมีอยู่หลายรูปแบบด้วยกันนะครับถ้าสามารถจัดประเภทนะครับก็จะจัดได้เป็นอุบัติการณ์นะครับหรืออินซิเดนต์นะครับก็จะเรียกว่าเป็นกลุ่มของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับซึ่งสามารถจำแนกได้เป็น2ประเภทก็คือเหตุการณ์เฉียดนะครับที่เรียกว่าเนียร์มิสนะครับแล้วก็อุบัติเหตุนะครับบางคนสงสัยว่าเหตุการณ์เฉียดกับเหตุการณ์อุบัติเหตุเกิดขึ้นแตกต่างอย่างไรนะครับจากภาพก็จะเห็นนะครับเพราะว่าเหตุการณ์เฉียดเนี่ยอย่างเช่นตัวประแจนะครับหล่นใกล้ๆกับร่างกายของมนุษย์นะครับแต่ก็ยังไม่ทำให้เกิดความสูญเสียเกิดขึ้นแต่ถ้าเราปล่อยไว้มันก็จะพัฒนาไปเป็นอุบัติเหตุได้นะครับเพราะฉะนั้นอุบัติเหตุก็จะเป็นเหตุการณ์ความเสื่อมที่เกิดขึ้นนะครับถ้าเกิดเราปล่อยไว้ก็จะทำให้เกิดการบาดเจ็บนะครับตามคลิปที่เห็นนะครับสำหรับความแตกต่างระหว่างเหตุการณ์เฉียดกับเหตุการณ์อุบัติเหตุนะครับนั่นก็คือสิ่งร้องนั่นเองนะครับถ้าเกิดเหตุการณ์เฉียดก็จะเกิดในลักษณะของการร้องไว้นะครับแต่ว่าถ้าเกิดร้องโอ้ยเมื่อไหร่ก็แสดงว่ามีความสูญเสียเกิดขึ้นนะครับก็จะจัดเป็นในส่วนของอุบัติเหตุนะครับครับสำหรับความสูญเสียที่เกิดขึ้นจากอุบัติเหตุนะครับก็ได้มีการจัดเก็บข้อมูลสถิติโดยสำนักงานกองทุนเงินทดแทนนะครับจากสถิติที่แสดงให้เห็นตามภาพนะครับก็จะพบว่าการประสบอันตรายที่เกิดขึ้นนะครับในประเทศไทยก็มีแนวโน้มลดลงเรื่อยๆนะครับจากภาพก็จะเห็นว่าตั้งแต่ปี2547นะครับก็มีแนวโน้มลดลงเรื่อยๆนะครับซึ่งอุบัติเหตุเล็กๆน้อยๆทั่วไปนะครับในคนงาน 1,000 คนนะครับก็จะในปี2556นะครับก็จะเหลืออยู่แค่ 12.57 คนนะครับต่อคนงาน 1,000 คนสำหรับกรณีที่ร้ายแรงนะครับมีการสูญเสียอวัยวะแล้วก็หยุดงานตั้งแต่3วันขึ้นไปนะครับก็จะเหลืออยู่แค่ 3.95 คนนะครับต่อผู้ปฏิบัติงาน 1,000 คนนะครับสำหรับประเทศไทยนะครับก็จัดอยู่ในกลุ่มของกลุ่มประเทศอาเซียนนะครับซึ่งก็จะมีสมาชิกอยู่ทั้งหมด10ประเทศด้วยกันนะครับผู้เรียนไม่แน่ใจว่าพอจะทราบไหมครับว่าประเทศไทยนะครับการประสบอันตรายน่าจะจัดอยู่ในลำดับต้นๆหรือลำดับท้ายๆของกลุ่มอาเซียนนะครับจากกราฟิกก็จะเห็นว่านะครับประเทศไทยจัดอยู่ในประเทศลำดับที่2นะครับซึ่งมีการจัดการความปลอดภัยที่ดีนะครับโดยมีการประสบอันตรายนะครับรองจากประเทศสิงคโปร์นะครับแล้วก็มีประเทศมาเลเซียซึ่งเป็นประเทศเพื่อนบ้านเราอยู่อันดับที่3นะครับก็แสดงให้เห็นว่าประเทศไทยมีการจัดการด้านความปลอดภัยที่ดีนะครับเป็นอันดับต้นๆของอาเซียนเหมือนกันนะครับสำหรับจากสถิติซึ่งจัดเก็บโดยกองทุนเงินทดแทนนะครับที่แสดงเห็นเมื่อสักครู่นะครับถ้าเกิดเราจำแนกตามอวัยวะนะครับของการประสบอันตรายนะครับก็จะพบว่าส่วนที่สำคัญที่สุดนะครับที่ทำให้เกิดอันตรายซึ่งพบบ่อยที่สุดนั่นก็คือส่วนที่เป็นนิ้วมือนั่นเองนะครับเพราะว่านิ้วมือเป็นส่วนที่มีความสำคัญนะครับเพราะว่าในการทำงานหลายๆอย่างเราก็จะใช้มือในการปฏิบัติงานนะครับรองลงมาก็จะเป็นดวงตานะครับซึ่งดวงตาก็จะเป็นส่วนที่บอบบางนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดมีอะไรมากระทบนะครับหรือสัมผัสเพียงเล็กน้อยก็จะทำให้เกิดผลกระทบตามมาได้นะครับส่วนอันดับที่3นะครับก็จะเป็นการบาดเจ็บที่เกิดขึ้นจากอวัยวะหลายๆส่วนนะครับนอกเหนือจากนั้นนะครับส่วนต่างๆเราก็จะเห็นจากตัวกราฟิกนะครับว่าการบาดเจ็บใน10อวัยวะแรกนะครับมีอะไรบ้างนะสำหรับการเกิดอุบัติเหตุที่นำไปสู่ความสูญเสียนั้นนะครับก็จะสามารถอธิบายโดยใช้ทฤษฎีโดมิโนนะครับซึ่งเซอร์ HW Hendrick นะครับได้มีการนำแสดงไว้โดยใช้ตัวแทนขององค์ประกอบการเกิดอุบัติเหตุเนี่ยโดยใช้แท่งโดมิโนจำนวน5ตัวด้วยกันนะครับดูแท่งแรกนะครับนั่นก็คือแท่งที่ทำให้เกิดการบาดเจ็บแล้วก็ความสูญเสียนะครับซึ่งแท่งที่5นี้นะครับเป็นผลมาจากแท่งที่4นะครับนั่นก็คืออุบัติเหตุนั่นเองนะครับซึ่งเมื่อมีอุบัติเหตุก็จะนำไปสู่ความสูญเสียประเด็นถัดมาที่มีความสำคัญนะครับตัวแท่งที่3นั่นเองนะครับนั่นก็คืออะไรที่เป็นสาเหตุหลักที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุนะครับเมื่อพิจารณาย่อยลงไปก็จะพบว่ามีองค์ประกอบอยู่2อย่างนะครับอันที่1ก็คือในเรื่องของสภาพการทำงานที่ไม่ปลอดภัยนะครับและองค์ประกอบอีกอย่างนึงนั่นก็คือพฤติกรรมที่ไม่ปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงานนะครับซึ่ง2ปัจจัยนี้ก็จะนำไปสู่การเกิดอุบัติเหตุแล้วก็ความสูญเสียเกิดขึ้นนะครับสำหรับการมีสภาพการทำงานที่ไม่ปลอดภัยนะครับแล้วก็พฤติกรรมที่ไม่ปลอดภัยนั้นนะครับก็จะมีสาเหตุมาจากโดมิโนแท่งที่2นะครับนั่นก็คือความบกพร่องของคนอย่าง
างเช่นก่อนที่จะมาเข้าทำงานนะครับพนักงานได้มีการพักผ่อนที่ไม่เพียงพอนะครับทะเลาะกับแฟนที่บ้านนะครับรวมถึงอาจจะมีการดื่มสุราของมึนเมาเข้ามานะครับเพราะฉะนั้นปัจจัยต่างๆเหล่านี้จะทำให้สมรรถภาพของคนพร่องลงไปนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อเข้าทำงานก็จะส่งผลให้เกิดพฤติกรรมที่ไม่ปลอดภัยนั่นเองนะครับปัจจัยพื้นฐานที่สำคัญที่สุดนะครับนั่นก็คือตัวที่1นั่นเองก็จะเกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมบรรพบุรุษนะครับนั่นก็คือการเลี้ยงดูนะครับของพ่อแม่ผู้ปกครองรวมถึงการอบรมสั่งสอนนะครับที่เกิดขึ้นในระดับของอนุบาลประถมมัธยมนะครับซึ่งการเลี้ยงดูเหล่านี้ก็จะเป็นการหล่อหลอมให้คนหนึ่งคนนะครับมีพฤติกรรมด้านความปลอดภัยที่มากหรือน้อยนะครับซึ่งท้ายที่สุดแล้วนะครับในการทำงานจริงๆเนี่ยเราก็จะไปแก้ที่การเลี้ยงดูไม่ได้นะครับเพราะว่ามันจะค่อนข้างที่จะลงลึกแล้วก็ย้อนอดีตนะครับซึ่งเราไม่สามารถย้อนไปจุดนั้นได้นะครับรวมถึงความบกพร่องของคนนะครับก็เกิดขึ้นจากชีวิตประจำวันซึ่งนอกเหนือจากการทำงานนะครับซึ่งในการทำงาน8ชั่วโมงต่อ1วันสิ่งที่เราจะทำได้นั่นก็คือการควบคุมนะครับสภาพการที่ไม่ปลอดภัยแล้วก็พฤติกรรมที่ไม่ปลอดภัยนั่นเองนะครับแนวทางการป้องกันอุบัติเหตุได้ดีที่สุดก็คือการควบคุมโดมิโนแท่งที่3นะครับเมื่อเราดึงโดมิโนแท่งที่3ออกมานะครับถึงแม้ว่าบุคคลจะถูกเลี้ยงดูมาไม่ดีนะครับมีสภาพความพร้อมนะครับที่ไม่เหมาะสมต่อการทำงานแต่ถ้าเกิดควบคุมที่การกระทำแล้วก็สภาพการที่ไม่ปลอดภัยนะครับก็จะทำให้ป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุได้นะครับครับจากทฤษฎีโดมิโนนะครับที่เราได้เรียนรู้ไปเมื่อสักครู่นะครับก็จะพบว่าการป้องกันอุบัติเหตุที่ดีที่สุดก็คือการควบคุมและก็แก้ไขที่โดมิโนแท่งที่3นะครับนั่นก็คือสภาพการที่ไม่ปลอดภัยแล้วก็การกระทำที่ไม่ปลอดภัยนะครับ